โดยจากเมื่อวานนี้เมื่อทีมสามสาวรุ่นใหญ่พาทีมขึ้นนำไปที่0ต่อ2คะแนนทั้ง2ทีมจึงขอเปิดศึกตัดสินด้วย2ตัวป่วนต่างวัยซึ่งก่อนที่เราจะไปลุ้นว่าสาวเฟี้ยวฟ้าวจะตีไข่แตกให้ทีมได้หรือไม่นั้นเราไปชมตัวอย่างความฮาในวันนี้กันก่อนเลยครับถ้าเราชนะได้ทำให้ทีมเป็นแชมป์ได้ด้วยจ้ะมันยิ่งใหญ่มากเป็นยิ่งใหญ่มากถ้าเห็นอะไรทำท่าคนเก้าอี้มีเวลาคนจามจะลืมตาแล้วหลับตาหลับไอ้ชิบไม่ได้หนูพยายามแล้วพี่ไม่ได้พวกแกหนูรู้จักเลยล่าสุดเข้าห้องน้ำมันอยู่ตรงบานประตูตัวเขาเนี่ยแล้วมันหลบตรงประตูใช่ไหมหนูพาเขาไปแล้วหนูก็นั่งชุบโอ้โหพี่ก็เลยเอาขาออกมาเป็นโล่อ๋ออ๋อไอ้บ้าเนี่ยคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปหาของจริงกันเลยคนเวลาหาวจะหลับตาหรือลืมตาคนก็แล้วแต่จะหลับตาหรือลืมตาก็ได้บางคนจะหรือบางคนแล้วแต่จะหลับตาก็ได้หรือจะลืมตาก็ได้เอาแล้วแต่ความสบายใจของเขาเฮ้ยตาคุณได้หนึ่งนะไปเลยคนเวลาจามจะลืมตาหรือหลับตาเร็วลองไปเรื่อยหลับตาหรือกระพริบตาก็ได้อ่ะหรือลืมตาคือมันแล้วแต่กิริยาของเขาว่าเขาจะมันแล้วแต่มันบังคับไม่ได้มันเป็นกิริยาที่ร่างกายมันทำของมันเองคือจะหลับตาหรือลืมตามันก็เลยคุณผู้ชมหรอกอันชื่อดูตอบอะไรบอกมาแล้วกันเวลาเดินอยู่ลืมตาหรือหลับตาก็ได้จริงๆเวลาจามร่างกายจะสั่งให้เราหลับตาเท่านั้นลงมาฮัทชูอันนี้มันฮัทชูจริงอ่ะเวลาฮัทชูมันไม่จริงเลยนะฮัทชูเนี่ยรับรองเนี่ยแต่นั่นหนูขับรถไงหนูขับรถแบบฮัทชูหนูหลับตาหนูชนนะเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นร่างกายจะสั่งให้หลับทันทีเลยไปต่อไปไปต่อไปแล้วตุ๊กแกรู้จักตุ๊กแกไหมบอลนะไอ้บอลไม่ได้แต่หนูขอเจอตุ๊กแกหนูรู้จักเลยถนัดมากเลยล่าสุดเข้าห้องน้ำมันอยู่ตรงบานประตูตัวเขาเนี่ยแล้วมันหลบอยู่ตรงประตูใช่ไหมหนูพาเขาไปแล้วหนูก็นั่งชึ้งโอ้โหแล้วหนูเรียกทีมงานไม่มีใครอยู่ช่วยด้วยนะพูดดังก็ไม่ได้มันทำมากไงพี่ก็เลยเอาตาโอ่งมาเป็นโล่โอ้โหไอ้บ้าเยอะแล้วหนูเอาไอ้ฝาเนี่ยนะไอ้ฝาเนี่ยวันนี้แม่แล้วหนูตัดน้ำสู้ก็อ๋อสู้อย่าไปสนุกเนี่ยสนุกหนูไม่เป็นอะไรหนูปลอดภัยจากตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกล่ะตุ๊กแกก็คงอ๋อไม่น่าแบบแล้วตั้งแต่เกิดมานะเดี๋ยวตั้งแต่เกิดมานะไม่คิดว่าตุ๊กแกดุเพิ่งรู้จริงๆว่ามันดุมันแล้วรู้หรือไม่ตุ๊กแกมันไม่ได้ดุเลยที่มันอ้าปากร้องมันเพราะอะไรไม่รู้กูกลัวมากใจแล้วก็บอกว่าอย่าสุดท้ายมันก็บอกว่ากูโดนจนได้ก็ไม่ได้ทำอะไรตัวก็ผิวพันธุ์ก็เป็นอย่างนี้เองแล้วเมื่อกี้อาถามว่าอะไรนะตุ๊กแกไม่เอาไม่ถามแล้วต้องถามตุ๊กแกหนูอยากรู้จริงๆอยากรู้คนเราจะต้องมีความผิดหวังบ้างน่ะโอเคพี่ครับได้ไปเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะเลยนะหนูไม่รู้หนูหนูได้แล้วก็ไม่ได้ได้แต่หนูข้องแต่อาชีพหนูเวลาขับรถมันหลับตาไม่ได้อันตรายถูกต้องไหมถ้าสมมติหนูอาชีพเนี่ยรถมันไปแล้วหนูก็เบรกเ
ันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮัชชูฮัชชูปะพลังตาฮัชชูปะพลังตาจะแพ้หรือชนะเพื่อแข่งต่อรู้ผลจากตรงนี้เลยนะส่งตัวเข้ามาเนี่ยทางนี้5ทางนี้4แต่โอกาสที่เราจะมาแก้ตัวทางด้านนี้ถ้าเราชนะได้ทำให้ทีมเป็นแชมป์ได้ด้วยจ้ะมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากใครเห็นอะไรทำท่าโอ้ยพี่ตาต้องดูต่อไปเอาเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าพี่ตาเป็นคนฉลาดมากโอเคประเด็นละประเด็นฐานที่เข้าใจว่าแล้วถ้าแพ้ล่ะถ้าให้เกียรติน้องอย่าถามได้ตอบได้แน่นอนได้สิผมเข้าใจท่านผู้ชมว่าสงสารผมมากแต่ผมต้องทำหน้าที่ของผมผมแอบไปแล้วได้ตลอดเวลาแต่ความสุขก็อยู่ที่เขาสมบูรณ์ความสุขมากอ่ะคิดว่าเขาได้เท่าไหร่อิมเหรออืมจับมือเลยจับมือเลยสุดยอดเลยใครอีกสองทีเลยสามสองทีไงสองทีอีกใครหนึ่งโอ้ยหนึ่งแล้วมึงนะกว่าคือ2ติดกันเมื่อไหร่เป็นแชมป์กู้ชื่อให้ตัวเองเลย yeah! ไป ACGN1 ประชาชนที่รักวันนี้ผัดไทยจะมาเซฟเดอะเวิลด์ผัดไทยจะทำให้ทุกคนเห็นว่าคนเก่งคือเดี๋ยว1 นี่นะ นี่ได้1เหรอ1โอ้ยหนูไม่ควรหรอกหนูก็1ใช่เดี๋ยวฟังสนุกเลยแล้วเนี่ยโอ๊ยแต่ไปพี่เดย์5ใช่ป่ะพี่ดี4ใช่ป่ะ9โอเคพูดเล่นๆไปแล้วได้จริงขึ้นมานะโอเคอย่าหยุดอย่าหยุดให้ไปถึง10ไปเลยเอฟให้แสนหนึ่งต่างหากเลย AS รอเตรียมเงินไว้เซ็นเช็คกันแตกๆเลยพร้อมมาปริศนาไปทีละข้อทีละข้อ2นาทีจับเวลาสะพานแขวนเคยได้ยินไหมโอเคนะสะพานแขวนใช้อะไรแขวนเชื่อสะพานมีสองแบบค่ะครับสะพานแขวนกับสะพานขึงถ้าสะพานขึงจะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นเช่นสะพานพระรามแปดมันจะใช้สวิงในการขึงยาวเวลาเดินชิบะฮะเชื่อสิเชื่อแล้วไงตอบแล้วไงเชื่ออย่างอื่นได้ไหมอย่างอื่นเหรอสลิงอย่างอื่นได้ไหมเอาแค่นี้ถูกต้องเลยยังไงก็เสมอไม่มีวันแพ้ข้อนี้เพื่อเป็นแชมป์สะพานหันอะไรหันครับไม่มีอะไรหันมันเป็นชื่อสะพานมันก็เลยไม่หันใช่ไม่มีอะไรหันมันเป็นชื่อสะพานสะพานหันที่มันหันคือสะพานผิดลงมาอ้าวทำไมเป็นชื่อสะพานลงมาที่สะพานหันไงมันสามารถที่จะขยับหันออกมาได้เพื่อให้เรือผ่านมันอันนั้นมันเขาเรียกเปิดนะพี่อันนี้แหละเรียกหันหนูเรียกเปิดอะพี่เปิดมันขึ้นอย่างนี้มันต้องเปิดเปิดมันขึ้นอย่างนี้ไอ้ตอนหายเลยเหรอขอเป็นทางนี้เหรอต่อไปเลยไปต่อไปเลยเลยเข้าสะพานลอยอะไรลอยไม่มีอะไรลอยแปลว่าอะไรฮะฮะว่าสิจะไม่สวยดีสิสะพานลอยมันเป็นอย่างนี้มันแค่ชื่อสะพานลอยที่ออกขึ้นไปบนฟ้านั่งลง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 ถูกต้องเวลาหาวจะหลับตาหรือลืมตาเพื่อชนะหาวเหรอฮะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้หาวตอบอะไรบอกมาอะไรก็ได้ค่ะหลับก็ได้ลืมก็ได้เพื่อเป็นแชมป์ถูกต้องเวลาคนจามจะลืมตาแล้วหลับตาหลับไอ้ชิ่งไอ้ชิ่งไม่ได้หนูคอยพยายามแล้วพี่ไม่ได้ตอบว่าหลับถูกต้องไปต่อไปต่อไปต่อแล้วตุ๊กแกจะก
พริบตาเฉพาะเวลาร้องหรือเวลากินเหยื่ออุ้ยตุ๊กแกไม่รู้อ่ะตุ๊กแกตุ๊กแกเร็วเร็วเร็วเกี่ยวกับกระพริบตามันอยากจะกระพริบตาเวลาไหนก็ได้อะแล้วแต่เขามันแล้วแต่ว่าตามันแห้งช่วงไหนไหมพี่ตีสามเนี่ยเหรอฮะตีสามเนี่ยเหรอหรือช้าตู่ทุกแกบางตัวเที่ยวยังไม่กลับไงมันไปไหนมันไปย่อตุ๊กแกไม่มีเปลือกตาเอ้าอันนี้มันเป็นคำถามเฉพาะแล้วหนูไม่รู้นี่มาเยอะไปใกล้ๆไปต่อการประกวดนางงามจักรวาลครั้งล่าสุดนางงามของไทยใส่ชุดประจำชาติเป็นชุดอะไรฮะจักรวาลตุ๊กๆไหมเดี๋ยวจักรวาลเหรอตุ๊กๆมั่วไหมมั่วใช่ไหมคิดว่าไม่มั่วถูกต้องโอ้ไปกันใหญ่เลยตุ๊กๆครั้งแรกที่เข้ามาหมดโอ้ยแข็งมากมากเลยคุณจะแข็งไหนที่มันเพราะอะไรอ่ะแต่ทายเธอเป็นคนแข็งมากนะต้องเตรียมตัวอย่างนี้ตลอดเลยนะเป็นคนขาดมาจากไหนพลังมาจากไหนเยอะแยะมากมายอ่ะเพราะว่าหนูเนี่ยรักวอร์มพอยต์เดี๋ยวแม่การงานไม่ต้องมาเปียกไปหมดแล้วแต่สุดท้ายก็ทำได้จริงๆเลยได้นะผู้มาใหม่ต้องสองท่านเลยยอมเขานะเก่งจริงๆนะจะบอกอะไรกับวงตระกูลบ้างคะเราอ่อยไว้นัดพาเลือกได้จะมาแบบนี้อีกไหมมาจะประกาศก็ลำบากนะมาอีกไหมเลือกได้ก็อยากพูดบ้างเอ้ามาเป็นแชร์ร่วมทุนก็ดีแล้วไปเก็บสายฟ้านะแล้วก็รวมให้ได้3สายฟ้านะครับซ้ายมือของท่านนะครับนิวโคลราอัลจิตเอสบอนนูเบอร์กริงอดิชั่น1ล้านไปนะไม่ได้นะครับปิดตลาดฟ้าเลยแม่3สาวรุ่นใหญ่พกพาความเก๋ามาเต็มที่คว้าแชมป์ไปแบบขาดลอยเลยครับแต่พวกเขาจะเก็บสายฟ้าแรกมาได้ด้วยหรือไม่นั้นไปเชียร์กันเลยเนื่องตลอดมาก็ดูแล้วถ้าพูดตรงๆนะไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าเป็นชัยสุดยอดจริงๆฝีมือนี่เปล่งมาจากตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเวลาขับขันได้มาหมดเลยอ่ะเก็บสายฟ้าแรกให้ได้แล้วให้ได้ถึง3สายฟ้าในการเป็นแชมป์แต่ละครั้งไปเรื่อยๆซ้ายมือของท่านเลยนะครับ New Corolla Altus Sport Noble Click Edition 1ล้านยอมไปพันเดียว99,000เพราะฉะนั้นตรงนี้เก็บสายฟ้าแรกให้ได้มีเวลา1นาทีเยอะแยะมากมายผัดไทยทำไมต้องดีใจดีๆคืออะไรเพราะว่าเป็นชื่อของคนที่ฉลาดมากโอเคเอาตรงนี้เลยเอาตรงฉลาดนี่แหละเอาตรงมงคลนี่แหละหาคำที่ขึ้นต้นว่าใจให้หน่อยใจอะไรก็อีกหนึ่งพยางค์เท่านั้นเพื่อรู้ลักษณะนิสัยใจคอของคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นให้ได้20คำที่ถูกต้องโอเคนะพร้อมนะครับ1นาทีไปใจดีใจง่ายใจร้ายใจช้าคนละหลายคำตอบก็ได้นะ4แล้วใจด่วนใจกุศลใจนักเอ้ยเดี๋ยวคำเดียวพยางค์เดียวหลังจากใจต้องพยางค์เดียวกุศลมันต้อง2นะเห็นมั้ยอ๋อเหรอแล้วๆๆได้มา5แล้วใครต่อไปใจบาปได้ๆๆ6แล้วใจหมา7แล้ว7แล้ว7แล้วใจไม่ได้ลบใจอะไรใจโหดใจโหดมีมั้ย8แล้ว8แล้วเร็วอย่าหยุดหยุดไม่ต้องหยุดใจอะไรนะใจบวกใจบวกมีเหรอไม่มีคิดเองมันเป็นความหมายขึ้นมาเองใจช้ำใจช้ำไม่ให้มันเป็นอาการที่มันแบบมันไม่ใช่เป็นนิสัยใจกว้างใจกว้างได้ใจแคบได้ได้ได้ใจใหญ่ใจใหญ่ได้โอ้โหใจเล็ก
ใจใจเล็กไปที่ไหนอ่ะใจเล็กคือใจโต12แล้วใจรั่วใจรั่วไม่ได้อาการเอาลักษณะนิสัยตกใจเลยไปไหมตกใจเลยไปไหมใช่ไหมเราไม่พูดอาการของหัวใจนะตื่นเต้นน่ะเอาใจอะไรดีอ่ะใจใจยักษ์ใจยักษ์ใจร้ายใจดำใจยักษ์ใจมารใจมารใจใจเป็นหมดอันนี้เนี่ยครับใจแตกใจแตกใจแตกคิดไม่ออกจะลักษณะหลายๆอย่างเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันสะดุดมันจะสะดุดเลยใช่ค่ะขอใหม่อ่ะอ้าว12ขึ้นมาเลยนะครับไม่พอคนว่าต้องไม่ยาก็คือใจและอีกหนึ่งใช่พอเนี่ยไปสะดุดเขาบอกว่าใจกุศลใจกุศลใจกุศลสะดุดเลยอ้าวแต่ยังไงก็แล้วแต่เป็นแชมป์ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการรวมตัวใหม่ปรับตัวปรับใจก่อนแล้วถ้าชนะอีกเป็นแชมป์เดี๋ยวมาเก็บใหม่โอเคโอเคขอให้โชคดีจะเจอทีมไหนทีมใดไม่รู้ไปเจอกันเลยปิตนาฟเสียดายเหลือเกินครับที่พลาดสายฟ้าไปแต่พลังของทีมแชมป์ยังไม่แผ่วลงง่ายๆพวกเขาจึงขอรับศึกหนักกับผู้ท้าชิงทีมใหม่อย่างต่อเนื่องช่วงหน้ากลับมามันกันต่อนะครับหลังจากที่พลาดสายฟ้าไปแต่แชมป์จอมพลังก็พร้อมวัดฝีมือกับผู้ท้าชิงทีมใหม่อย่างต่อเนื่องครับจะมันแสบซวงขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยเล่นที่บ้านเลยมั้ยบ้านเลยโอ้ยตอนนี้เราเป็นทีมเดียวกันทีมพลังมดพี่สองกาดใช้ได้นี่ได้ค่ะอ๋อดิจิตอลให้ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะโอเคป่ะอ่ะดูไม่ดีละอันนี้เลยหรอไม่ถึงอย่างนี้ดีกว่าหรอพี่ตาโอ้ยดีหมดคือเขาเป็นแชมป์แล้วผู้ชมเราก็ต้องยอมรับเขานะแชมป์จะทำอะไรก็ได้นะใช่ใช่ค่ะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นแชมป์หนูจะใส่หน้ากากเล่นหนูจะพี่ทักพี่ตาเองค่ะเอาตัวเองก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ทักก็ขอบคุณเดี๋ยวก็ตกเวทีละจะเป็นแชมป์ต่อไปต้องมีการแข่งขันกันนะจ๊ะผู้แข่งมารอพร้อมอยู่แล้วเป็นใครก็บ่ฮู้มามาพอสมควรมันไม่รู้สึกว่ามันเศร้าๆมองๆตอนนี้พี่รู้สึกสดชื่นมากเลยดูดีขึ้นเยอะคุณคะไม่หนูเห็นพี่สวยมากเห็นพี่เดย์โอ้โหแวบขึ้นมาปั๊บปั๊บแล้วนี่ตัวอะไรตัวอะไรที่เป็นมดจอมพลังคือเขาเล่นอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะแล้วเราก็จับประเด็นไม่ได้เลยอ่ะแต่แกเป็นแชมป์อ่ะแล้วชนะหมดเลยแล้วสองคนก็ไม่เคยเล่นด้วยอ่ะเบื้อจ๋าเคยเล่นแล้วแต่จริงเคยแล้วเคยแล้วครับว่ายังไม่เคยว่าไม่เคยเลยค่ะให้ลองท่านผู้ชมนะถ้าใช้บริการของ AS นะมาได้เลยนะกดดอกจัน544สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีเลยนะฮะแล้วก็จะถูกคัดเลือกเข้ามาคนแข่งแล้วแต่เลือกไงคะแล้วแต่เลือกพึ่งมาใหม่พึ่งมาเก่าว่าแบบไหมอะไรอ่ะส่งมาพึ่งมาลองก่อนแม่ก็คือแม่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยสวยตลอดกาลวัยรุ่นตลอดกาลพวกเราแม่ก็คือแม่พวกเราวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นลูกว่าเหมือนนี่เจอแม่ด่าร้านนี้ด้วยนะคะขาเลยมีเติมกันด้วยอ่ะมาลูกว่ามาทางนี้นี่คือคู่แรกนะลูกว่าอยู่ไหนวะคู่นี้ค่ะพี่ขอนี่ค่ะพวกมาไวเล่นก่อนเลยมาตัวอะไรก็ไม่รู้ไปเก็บตัวก่อนเลยมาลูกว่ามาเลยบ้านเนี่ยเป็นแฟนรายการนี้ค่ะแล้วก็ดูแล้วก็มีการคุยกันไหมว่าอีตัวเนี้ยคือก็น่าตื่นเต้นนะคือจริงๆพูดเลยว่าแบบเป็นรายการโอ้ยโอ้ยแกล้งเลยหรอแกล้งเลยหรอคุยกันอยู่เลยอ่ะเป็นรายการที่อยากมาลองมากเลยค่ะลองนั่งเก้าอี้ลองมันสูงกว่าที่หนูคิดมากเลยแล้วหนูไปหมดก่อนเลยเอาตรงเรื่องเก้าอี้ก่อนเหมือนแบบเล่น
อะไรนะเขาเรียกว่ารถไฟเหาะอ่ะคนไม่เคยระวังนะเขามีความสุขเขามากนะขวามือหันมาข้างล่างนั่นแหละพี่ปราณีหนูด้วยนะคะดีค่ะดีมากค่ะพร้อมค่ะไม่มีหัวไม่มีหัวเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราอ้าวหายใจลึกๆตั้งสมาธินิ่งๆคราวนี้เป็นเรื่องของคำถามละค่ะอ้าวมาพร้อมปริศนาฟ้าเลยสองนาทีจับเวลาจับเข่าคุยกันเคยได้ยินไหมเคยได้ยินจับเข่าคุยกันต้องจับอะไรจริงๆจับอะไรก็ได้ค่ะคือจับเข่าคุยกันเนี่ยมันเป็นสำนวนเหมือนกับว่าคุยกันอย่างจริงจังคุยกันอย่างแบบมีสาระอะไรอย่างนี้หรือแบบต้องมีการแบบมาประชุมรวมกันแล้วเวลามันเดินอยู่เนี่ยจับอะไรเออตกลงก็ตอบว่าจับประเด็นให้ได้คือมันไม่ต้องจับอะไรคือมันเปิดเผยคุยกันแบบจริงจังซีเรียสเปิดเผยรายละเอียดต่างๆเลยก็เรียกจับเข่าคุยกันค่ะนะตกลงยังไม่ได้แล้วกันนะข้อต่อไปคุยแบบเปิดอกต้องเปิดอะไรเปิดใจแบบแอบสแตรกไปไหมคะดูแอบสแตรกไปใช่ไหมคะคุยแบบเปิดอกต้องเปิดอะไรเปิดปากคุยกันทำไมไม่ตอบเราตะกี้อ่ะแบบนี้ใช่ไหมก็คือเปิดปากคุยกันเทได้ค่ะยังไม่ได้เห็นไหมไปต่อต้องนิ่งๆให้ได้นะไอโฟนรู้จักไหมไอโฟนรู้จักค่ะไอโฟนยังไม่ได้เปิดเครื่องมีโลโก้รูปแอปเปิลอยู่กี่รูปโลโก้อยู่ด้านหลังของโทรศัพท์มือถือมีอยู่หนึ่งลูกค่ะตอบยังตอบแล้วค่ะอยู่ด้านหลังลงอยู่ด้านหลังให้ด้วยถูกต้องได้แล้วไปต่อไปแล้วแอปเปิลลูกเดียวต้องมีรอยแหว่งข้างซ้ายหรือแหว่งข้างขวาแอปเปิลลูกเดียวเวลาเดินอยู่แอปเปิลลูกเดียวถ้ากัดก็แหว่งอะเขาพูดไปเรื่อยลงพักลงแพงไม่เคยเล่นอะเร็วเร็วเร็วไม่เคยเล่นอะเวลามาเดินอยู่แอปเปิลลูกเดียวแอปเปิลลูกเดียวไม่มีรอยแหว่งค่ะเป็นแอปเปิลอะไรล่ะก็แอปเปิลไว้กินแอปเปิลผลไม้ถูกต้องฟังใหม่วันเด็กวันพ่อวันแม่ใน1ปีวันอะไรไม่มาแรกสุดไม่มาหลังสุดวันแม่ค่ะ12สิงหาอยู่กลางปีอธิบายใหญ่เลยถูกต้องไปต่อไปต่อวันเกิดลูกวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันอะไรเกิดขึ้นหลังสุดวันเกิดลูกค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะวันอะไรหลายๆแล้วนะถูกต้องต่อเลยวันเกิดลูกวันเกิดพ่อวันเกิดแม่ใน1ปีวันอะไรเกิดขึ้นหลังสุดถ้าใน1ปีเนี่ยอะไรเกิดขึ้นหลังสุดก็ได้ถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งเกิดปลายปีจึงจะตอบว่าเกิดขึ้นหลังสุดใน1ปีใช่ไหมคะเหมือนจะตอบแต่แกก็วกกลับไปจริงๆก็มาถูกทางแล้วก็เพียงแต่ตอบออกมาเท่านั้นเองแล้วแต่เขาจะเกิดวันไหนก่อนและหลังแค่นั้นก็หลุดออกมาแล้วใช่ไหมอธิบายกับตัวเองได้แล้วก็รีบตอบออกมาไม่ต้องไปถึง5เลยโอ้เยอะคือตอนแรกสตาร์ทไม่ดีเลยอ่ะคือไม่น่าอธิบายน่าจะตอบไปเลยตอบไปเลยหลายทีใช่ไหมเขาเรียกว่ายังจูนอยู่นะคะสมองยังไม่มาสติเลยอ่ะ4ข้อติดลงมาเป็นห่วงไอ้มดแดงเลิกเป็นห่วงไอ้มดแดงแล้วแม่ถามเจ้าตัวก่อนพอใจค่ะสีคอโอเคแล้วพอใจแล้วค่ะเสียใจไอ้มดแดงมากเลยนะเป็นยังไงนะเราจะไม่พูดถึงคำถามแล้วนะเราจะเงียบส่งตัวเข้ามาตั้งแต่ครั้งนี้แล้ว
เบ่งมาแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยมันก็ต้องยอมอ่ะยิ่งใหญ่มากแล้วก็ยิ้มไปหัวเราะไปพูดแล้วก็ไม่พูดเรื่องเลยแต่ชนะชนะชนะตลอดเลยชนะชนะใช่ค่ะถ้าเกิดในสนามเนี่ยเราต้องประลองอันนี้ถึงที่สุดแพ้ชนะเราต้องชนะค่ะฮะยังไงคะจะพูดเยอะอย่าพูดเยอะเก็บแรงเก็บแรงบอกพี่เดชคาดว่าเท่าไหร่ถึงจะชนะคนพุ่งมาใหม่โอ้ย2ก็ชนะแล้วโอ้ย2ก็ยังไม่ชนะโอ้ย really เท่าไหร่อ่ะ5หรอมากกว่ามากกว่า5หรอคะ5 4 4หรอไหวไหมทำร้อยหนูค่ะ4เป็นตัวตั้งเอาให้ได้นะ yes ไปเลย AFCTN Worldหนึ่งพี่จะทำอะไรเขาได้แล้วเราจะไปทำอะไรไอ้หนูพาพี่ไปเลี้ยงแล้วคนในทีมอ่ะโอ้ยไม่มีผลกับชีวิตหนูหรอกผมแบ่งมองเขาด้วยแบ่งทำไมล่ะต้องเลี้ยงพี่สิพี่เป็นใครปัญญานิรันดร์คุณแล้วเขาล่ะเป็นใครอันนี้ดีใจนิรันดร์คุณทุกคนมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้อยู่ที่เราจะฟังหรือไม่ฟังใช่สมาธิดีตกลงเอาอย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมอันนี้การสมองไหลค่ะเอาจะทำอะไรก็แล้วแต่มาซีพีจ๋าทำได้ตอบรู้พิจารณาแม่ก็ไม่รู้ว่าหน้ากากนี้นะครับจะช่วยให้สติดีขึ้นหรือทำสติหลุดกันแน่มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ2นาทีพร้อมจับเวลาจับเข่าคุยกันเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยค่ะจับเข่าคุยกันต้องจับอะไรจับอะไรก็ได้จับเข่าคุยกันคือมาจับเข่าคุยกันแต่ไม่จำเป็นต้องจับเข่าตอบว่าจับอะไรก็ได้จับหัวหูอะไรได้หมดแต่ว่าตอบว่าจับอะไรก็ได้รู้ไหมความหมายมันคืออะไรทำหน้างั้นดิไม่ถามถามดิรู้ไหมความหมายมันคืออะไรมันก็คือการ brainstorm ชนิดหนึ่งอะแบบว่าการประชุมการแบบมาเคลียร์กันสิเฮ้ยอะไรโอ้ยจ้าไปต่อหนึ่งละเอ้ยเหนื่อยอุ้ยแบบเปิดอกต้องเปิดอะไรฮะคุยแบบเปิดอกก็ต้องเปิดใจคุยกันแบบจริงใจอะค่ะแบบไม่มีความลับเลยอย่างเงี้ยอะไรก็คือตอบแล้วใช่ไหมตอบแล้วค่ะก็คือคุยกันแบบจริงใจถามว่าเปิดอะไรเขาไม่คุยกันแบบไหนคุยกันแบบเปิดอกก็ต้องเปิดสมองแล้วในสมองจะเห็นอะไรพอเปิดแล้วก็เห็นอะไรเปิดความคิดลึกเปิดปากลงมาพี่หนูขอโทษนะพี่แดงไปต่อไอโฟนยังไม่ได้เปิดเครื่องมีโลโก้รูป Apple อยู่กี่ลูกมีอยู่ตอบว่ามันส้มหรือ Apple ลูกเดียวตอบว่าลูกเดียวยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะมีลูกเดียวโลโก้มันก็คือโลโก้แม่ก็คือแม่อะเราตอบปัดฟังดีๆนะครับหนูดูฟังไม่ดีเหรอโอ้ยชีวิตแล้วแอปเปิลลูกเดียวต้องมีรอยแหว่งข้างซ้ายหรือแหว่งข้างขวาแล้วแอปเปิลข้างเดียวต้องมีอะไรแอปเปิลข้างเดียวไม่ว่าอะไรแอปเปิลข้างเดียวคืออะไรอย่ามาเปลี่ยนคำถามสิแล้วแอปเปิลลูกเดียวต้องมีรอยแหว่งข้างซ้ายหรือข้างขวาพูดสิแล้วแอปเปิลลูกเดียวต้องมีรอยแหว่งข้างมันไม่แหว่งนะตอบว่าไม่แหว่งอ่ะมันไม่แหว่งอ่ะพี่แอปเปิลบ้านพี่ที่แหว่งอ่ะแอปเปิลบ้านพี่ไม่เกี่ยวอะไรกับคำถามนี้ด้วยคืออย่างนี้อ่ะหนูเล่าเลยก็แล้วกันเอาอนุญาตหยุดเวลาให้เอาหนูเล่าเลยคือว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นเพื่อนกับหนูหนูเคยไปลงเรือด้วยกันมาถามว่าอะไรจำได้ไหมถามว่าแอปเปิลลูกเดียวเนี่ยแหว่งซ้ายหรือแหว่งขวามันไม่แหว่งนะพี่เพราะว่ามันไม่แหว่งเขาเป็นคนเพอร์เฟกต์เขาไหนเขาไหนเขาไหนจ็อบส์เนี่ยเพราะว่าเข
าแหว่งเขาจะรู้สึกว่าบริษัทเขาเนี่ยอาจจะถูกกัดก่อนได้เร็วๆดิเราพูดถึงแอปเปิลเนี่ยมันระบุไม่ไว้เป็นแอปเปิลที่ไหนแอปเปิลของสตีฟไหมเออว่ะกำลังพิมพ์เขียนรู้ทำไมอ่ะคือไม่ได้เถียงแต่อธิบายความเพิ่มเติมไอ้เหตุผลถูกหรือผิดไม่รู้แต่ที่ตอบมามันนั้นถูกคุณป้าไม่แหวนไม่แหวนมันไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องเกิดว่าเป็นของสตีฟเนี่ยเขาแหว่งนะไปต่อไปเลยฟังดีๆวันเด็กฮะวันพ่อวันแม่ในหนึ่งปีวันอะไรไม่มาแรกสุดแล้วก็ไม่มาหลังสุดเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมก็เป็นเดือนเป็นวันวันแม่วันแม่เป็นสิบสองแม่อยู่ตรงกลางเป็นแม่อยู่สิงหาเนาะพี่สิงหาใช่ไหมไม่ได้มาให้คุยกันไม่ได้ให้มาเถียงแล้วไม่ให้มาถกด้วยกลับว่าวันแม่ถูกต้องเร็วสู้กับเวลาได้สี่จะได้เสมอไปก่อนวันเกิดลูกวันเกิดพ่อวันหมดเวลาโอ้โหพี่นะอยากให้หนูมาบริหารเวิร์คพอยต์นะพี่ชื่ออะไรเนี่ยมีใจนิรันดร์คุณให้หนูบริหารเวิร์คพอยต์สักวันนะหนูจะจับพี่เล่นทุกเกมเลยอะเกิดมาไม่เคยขาสั่นอย่างนี้มาก่อนเลยหนูจะนอนนี่จนมุมหนูขอวันเดียวอัดอั้นมานานยังเหนื่อยไปเนี่ยอัดอั้นมานานยังอัดอั้นมากมากผิดตรงไหนวะเนี่ยแฟร์พี่ขอเวลาให้หนูดิแฟร์ขอไปได้หนูแล้วมันจะแฟร์ไหมล่ะพี่เอเอสเขายังจ่ายเราตั้งแสนแค่พี่ให้เวลานิดเดียวกับหนูพี่ให้ไม่ได้เหรอหมดเวลาแล้วไม่ได้ให้ผมมากินข้าวมากินข้าวกัดชวนคุยอยู่นั่นน่ะตีปะเพื่อนแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้จับเวลาแต่พอเริ่มพบมันก็จับเวลาต่อก็แล้วแต่พี่รายการพี่เดี๋ยวให้หนูตั้งบริษัท Work ที่ Point นะเดี๋ยวจะตั้งแข่ง Work at Point Work ที่ Point Point is youแล้วจะไปตั้งอยู่ตรงไหนเอ้าหนูตั้งคลอง6ใกล้ๆพี่นี่แหละเดี๋ยวพี่คอยดูแล้วพี่จะต้องทึ่งบริษัทผ่านคอยดูหนูจะทำไก่ย่างมาแข่งให้ลูกน้องพี่จริงป่ะเนี่ยเอาจริงขอตังค์ลงทุนหน่อยหนูจะไก่เป็นแผงเงี้ยพี่โดนแล้ว1-0แชมป์ของเราโดนผู้ท้าชิงรุ่นเล็กทำคะแนนขึ้นนำไปก่อนจนได้แล้วทีมแชมป์จะกู้สถานการณ์ได้ทันหรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดพี่ดีนะคะนอกจากเก่งแล้วพี่ดีแก่ด้วยเดี๋ยวพอออกมาปุ๊บพูดก่อนเลยนะพี่ดีเก่งจังเลยพี่ผ่านมีอะไรจะพูดด้วยพี่ผ่านมีอะไรจะพูดเก่งไหมดีกว่าพี่ดีเก่งมากค่ะนอกจากเก่งแล้วพี่ดียังสวยอีกด้วยพี่มาไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะเนี่ยยุ่งแยงแต่แข็งด้วย